สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุกกอไรชวนเพื่อนๆมาทำอาหารทานดีกว่านะคะวันนี้เราก็จะทำน้ำพริกอ่องซึ่งเราได้เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องนี้ก็มีส่วนผสมง่ายๆนะคะมีพริกชี้ฟ้าผสมพริกเม็ดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็หอมกระเทียมเอาไปคั่วนิดนึงนะคะให้หอมหลังจากนั้นก็เอาไปโขลกใส่รากผักชีไปสัก2รากแล้วก็ใส่กะปิไปนิดนึงนะคะโขลกก็ประมาณหยาบๆแบบนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากไปนะคะนี่น้ำพริกอ่องสูตรแม่นุ๊กนะคะเพราะว่าเหตุเกิดจากเมื่อวานลูกไปซื้อน้ำพริกอ่องเป็นซองมาโอ้โหละลายน้ำได้นิดเดียวไม่พอกินนะคะวันนี้เราก็เตรียมเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะคะเตรียมไว้ละเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะใช้น้ำมันหมูก็ไปตลาดมาค่ะซื้อหมูมาเจียวเองเลยนะคะนี่เราก็ผ่านการเจียวไปเรียบร้อยนะคะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะคะใส่กากหมูไปนิดนึงหอมอ่ะละค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใช้เจียวน้ำพริกที่เราโขลกไว้นะคะโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะคะโขลกกับมือเลยเจียวให้หอมค่ะใช้น้ำมันหมูเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันหมูมีประโยชน์นะคะโดนหลอกกินน้ำมันสังเคราะห์มานานนะคะโดยเฉพาะน้ำมันสกัดเยอะๆเนี่ยไม่ดีนะคะเขาบอกว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านกระบวนการเยอะเกินไปนะคะมันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์วันนี้เราก็เริ่มที่จะเจียวให้หอมนะคะเจียวให้พริกหอมเริ่มหอมละเจียวไปเรื่อยๆเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีหมูสับนะคะที่เราซื้อมาเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อได้สายเนี่ย30 บาทนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศใช้มะเขือเทศลูกขนาดนี้นะคะจะนุ่มนะคะเป็นมะเขือเทศที่ไม่ใหญ่นะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็หั่นแบบเนี้ยตอนนี้พริกเริ่มหอมแล้วค่ะคนก็เริ่มฉุนนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะใส่ไปหมดนี้เลยหมูสับของเรานะคะใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วก็ผัดค่ะเห็นไหมคะดูสีสันน่าทานเลยนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะโอ้โหยอดอ่ะผัดให้หมูสุกนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำไปได้นะคะเราก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆอันนี้คือการเตรียมผัดให้เรียบร้อยนะคะเติมน้ำไปนิดนึงขุ่นมากกระหอมมากหอมเครื่องนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยในกรณีที่ใส่มะเขือเทศไปแล้วไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาปรุงรสง่ายๆนะคะมีหอมกระเทียมตอนนี้เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเม็ดใส่มะเขือเทศเลยค่ะเพราะในระหว่างนี้เนี่ยต้องรอให้มะเขือเทศใส่เยอะหน่อยนะคะวันนี้คือน้ำพริกอ่องรสชาติเนี่ยที่จะต้องได้ก็คือรสเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็หวานนะคะก็ให้รสชาติพอดีนะคะไม่ให้อะไรหนักไปแต่ถ้าตามเราชอบก็จะเค็มนำนิดนึงแล้วก็หวานตามด้วยเปรี้ยวนะคะนี่แหละค่ะผัดเครื่องผัดจนมันสุกนะคะแบบนี้สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะเติมน้ำไปได้ส่วนข้าวครัวค่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรทำเห็นสีสันนะคะน้ำพริกอ่องนี่มันต้องเขาเรียกว่าถึงเนื้อถึงรูปถึงคนนิดนึงนะคะแต่รสชาติก็จะไม่เผ็ดจัดจ้านมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำพริกอ่องเนี่ยเป็นอาหารของคนเหนือนะคะตรงนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนมะเขือเทศเละเนี่ยมะเขือเทศเท่าไหร่เราก็จะเริ่มเติมเครื่องปรุงลงไปใส่น้ำตาลลงไปนะคะถ้าไม่ชอบหวานเยอะก็จะใส่เยอะนะคะให้เราชอบพอดีนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปเท่ากันแล้วก็
ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำพริกของเราเนี่ยก็จะมีกะปิผสมอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะแล้วก็คนไปแล้วก็ปล่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพี่ก็เริ่มที่จะใช้ได้แล้วนะคะหลังจากที่เราปรุงรสชาติไปแล้วใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามไปนิดหน่อยนะคะรสชาติก็ชิมแล้วล่ะโอเคเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยค่ะหลังจากนี้ก็รอให้น้ำมันแห้งๆนิดนึงนะคะเราก็จะทานกับเครื่องเคียงก็คือมีผักเนี่ยค่ะผักสดนี้นะคะผักสดๆอร่อยล้างสะอาดมากนะคะแต่บางคนเขาชอบทานกับผักนึ่งผักนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ต้มนี่ต้มไข่ไปแล้วนะคะต้มไข่เตรียมที่จะทานแล้วนี่นะเริ่มได้เห็นไหมคะดูนี่น้ำดีมากเลยนะคะก็ลองให้มะเขือเทศเล็กๆนะคะเล็กๆแล้วก็จะได้รสชาติเปรี้ยวนี่หอมผักชีนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะใส่ปลาอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานไหมคะน่าทานก็ลองไปทำทานดูนะคะที่บ้านง่ายๆค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำพริกต่อง